นี้อาจารย์พบมาที่พนมเปญ นะครับใกล้ๆโรงแรมเพนนิซูล่านะฮะนี่พอดีมาเจอน้องชื่ออะไรนะชื่อม่อมค่ะน้องม่อมเป็นคนกัมพูชาจะพูดไทยได้เพราะเคยไปทำงานเมืองไทยวันนี้มาเข้ามาขายทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูม่อมกัมพูชาจากกัมพูชาทางกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ปลูกทุเรียนแถวกัมพูชากัมพูชาทางโพธิสัตว์นะครับมาดูคีรีมันเป็นจังหวัดแถวชายฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงใต้ใต้ตราดลงมาใต้ตราดนี่ข้ามมาใต้ตราดลงมานะเขาจะปลูกทุเรียนแถวนี้อากาศก็จะคล้ายๆทางตราดฤดูการปลูกเขาจะคล้ายทางจันทบุรีตราดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะมาไหนลองดูดิพอได้คือแกนไส้แน่นเหมือนกันนะเนี่ยช่วยง้างหน่อยสิช่วยกระตุ้นคนไทยอยากกินแข็งๆใช่ไหมพี่ใช่ก็กินประมาณสไตล์กรอบนอกนุ่มในเตี้ยหรอเตี้ยคือไม่ต้องกระจุดๆยำถึงต้นไทยกระจุดๆยำหึงๆบอกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อเนียนใช้ได้เลยเนื้อเส้นใหญ่เนื้อละเอียดดีนะครับเม็ดรีบนะลองชิมดูดิหวานใช่ได้ครับรสครีมมี่เนียนแต่มีกรอบนอกนุ่มในนะครับคือช่วงนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูนะครับก็ถ้าของกัมพูชาช่วงนี้ทุเรียนอร่อยใช้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนกัมพูชานะนะครับอยากกินทุเรียนก็มาที่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงไหนเอาบอกเขาหน่อยที่ได้รู้จักร้านเราใช่บะโป้งบะจังยำเตรนไอ้ไอ้จังบอลเลอร์สเปียนโชว์ใช่ไหมนั่งเนี่ยมันเป็นสไลด์เพื่อนกระไรยำรวยเนื้อกระไรเงาปรุงหมกบูนเนาะนั่งหมกบูนตับปรุงอาจารย์พบใส่ปุ๋ยถูกพืชก็งามนะครับผมก็สอนการปลูกทุเรียนอยู่เมืองไทยนะครับสวัสดีครับชิมอร่อยดีครับหลังจะพาเพื่อนๆมาชิมอีกทีนึงสวัสดีครับสว